feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลอยากเจอก็จัดเพชรจีจ้าตอบแล้วหลังซุปเปอร์เกิลอยากลองวัดฝีมือก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 ครบจบทุกความมันพักยก24เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มนักชกหญิงแกร่งจากชลบุรีรับคำท้าแอนนาซุปเปอร์เกิลสาวน้อยมวยไทยที่เอ่ยปากอยากวัดฝีมือกับไอดอลโดยล่าสุดเจ้าตัวออกมาตอบกลับพร้อมชกทุกกติกาสำหรับซุปเปอร์เกิลนักชกวัย19ปีถือเป็นหนึ่งในนักสู้ชาวไทยอนาคตไกลที่มีฝีมือและน่าจับตามองในขณะนี้โดยไฟล่าสุดเธอได้ผันตัวมาชกในกติกาคิกบ็อกซิ่งอย่างเป็นทางการก่อนคว้าชัยเหนือลาลาเฟอร์นันเดชไปด้วยคะแนนเอกฉันท์ซึ่งแน่นอนว่าในเส้นทางนี้เธอตั้งเป้าไปถึงการชิงบัลลังก์จากเจเน็ตท็อดราชินีคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวท 105-115 ปอนด์แต่นอกจากจะฝันถึงตำแหน่งแชมป์โลกแล้วซูเปอร์เกิร์ลยังมีอีกหนึ่งความต้องการคือการได้ประมือกับเพชรจีจ้ามวยหญิงที่เธอยกให้เป็นต้นแบบในวงการโดยเจ้าตัวเผยว่าอยากลองวัดฝีมือดูสักครั้งไม่ว่าจะเป็นกติกามวยไทยหรือคิกบ็อกซิ่งก็ตามหลังจากสารท้ารบลอยกระทบถึงหูเพชรจีจ้านักชกหญิงแกร่งวัย21ปีไม่นานเจ้าตัวก็ออกมาตอบกลับว่ายินดีให้ซูเปอร์เกิร์ลได้วัดฝีมือซึ่งเธอเองก็ไม่เกี่ยงกติกาเช่นกันถ้าซุปเปอร์เกิร์ลอยากชกกับหนูก็มาลองชกกันดูค่ะไม่ว่าจะเป็นกติกาคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยก็ได้เราสามารถเจอกันได้หมดค่ะแล้วเจอกันนะคะคนต้องรอลุ้นกันดูว่าคู่นี้จะโคจรมาพบกันเมื่อไหร่แต่ตอนนี้ซุปเปอร์เกิร์ลต้องเตรียมตัวทำร่างกายขึ้นชกคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทกับสาวกระทิงดุคริสติน่าโมราเลสคู่แข่งที่เคยวางตัวให้เจอกันแต่มีอันต้องคลาดกันไปก่อนโดยทั้งสองได้คิวลงตัวเจอกันใหม่ในศึกวันไฟท์ไนท์15โดยจะมีการถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามินทราในช่วงเวลาพรามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 7:00 นของวันเสาร์ที่7ตุลา2566แฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามล่วงหน้าได้แล้วที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ขอติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่นี่เป็นกลางชาแนลขอบคุณมากครับ